ถ้าถามโจ๊กว่าแอปพลิเคชันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นสบายขึ้นหรือเปล่าก็คงจะใช่นะฮะคือถ้าสมมติแบบคือมันไม่ได้ถึงกับไม่มีแล้วตายแต่ว่าหลายๆแอปพลิเคชันมันก็ทำให้ชีวิตของเราสนุกสนานหรืออย่างแอปพลิเคชันถ่ายรูปต่างๆมันก็ทำให้เราถ่ายรูปได้ง่ายขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นหรือบางรูปถ่ายมามืดๆมีแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันก็สามารถแก้ให้มันดูหน้าไบรท์หน้าสว่างได้มันก็ถือว่ามีแอปพลิเคชันก็ดีครับกว่าจะทำแอปพลิเคชันขึ้นมาแต่ละตัวมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะครับแล้วเราก็บาลานซ์กันครึ่งนึงระหว่างความฝันแพชชั่นที่เราอยากทำงานนะครับกับเรื่องของ business เองนะครับอย่างที่ผมมีความสุขมากที่สุดเลยก็คือโบรกเกอร์บางเจ้าอย่างเงี้ยครับบอกว่าลูกค้าไปถอย iPad เครื่องใหม่มาเพียงเพราะว่าอยากจะใช้แอปเทรดหุ้นที่เราทำเนี่ยครับมันก็ค่อนข้างเรียกว่าเป็นความสุขบางครั้งเราขึ้นรถไฟฟ้าเงี้ยครับเห็นคนใช้แอปของเราอยู่เงี้ยครับมันเรียกว่ามันอิ่มใจมากว่าแบบงานที่เราทำมันทำให้แบบมีคนเอาไปใช้แล้วก็เอาไปใช้ในวงกว้างแล้วก็ทำให้ชีวิตคนง่ายขึ้นจริงก็การแฮกบอกได้เลยว่ามีแน่นอน 100% นะครับเอฟเฟคที่สำคัญเลยก็คือแน่นอนเราบางทีเราขายแอปพลิเคชันมันก็จะไม่ได้เงินอย่างที่ควรจะเป็นหรือว่าบางทีถึงแม้ว่าจะเป็นแอปแตกฟรีแต่ว่าการแฮกเนี่ยทำให้สถิติของเราก็ไม่ได้ขึ้นเหมือนกันมันก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงพอสมควรสำหรับบ้านเรานะครับทำให้คนส่วนใหญ่ไม่พยายามขายกับคอน sumer ในบ้านเรามองไปตลาด global มากกว่าพอเริ่มทำแอปพลิเคชันเองก็จะเริ่มอยากแบบเหมือนอารมณ์ด้วยส่วนตัวเองก็จะเริ่มไม่อยากเจลเบรกพอเริ่มรู้จักใจเขาใจเรามากขึ้นอะไรเงี้ยครับอันนี้พูดค่อนข้างยากเพราะว่ามันมีแอปหลายแอปที่มีคนโหลดค่อนข้างเยอะนะครับอย่างตัวหลักๆที่เรามีออกสื่อเยอะๆก็จะมีคนโหลดเรียกว่าเยอะอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าคนไทยจะโหลดแอปพลิเคชันเยอะขนาดนี้นะครับก็มีอย่างแอป Aday นะครับหนังสือ Aday ก็มีแอปพลิเคชันของเขาเองซึ่งเปิดตัวได้แค่วันเดียวก็ขึ้นอันดับ1 App Store เรียบร้อยแล้วนะครับมีอย่างแอปพลิเคชันของพี่โดมโดมกรลำนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันชื่อโดมออนไลน์สามารถที่จะถ่ายรูปคู่กับพี่โดมได้นะครับก็ฟีเจอร์จะมีกิมมิคอย่างนึงก็คือถ่ายรูปคู่แล้วก็เอาไปโพสต์ลง Facebook Twitter อะไรพวกนี้ได้กับพี่โดมนะครับจริงๆในฝันเลยก็คือเราตั้งธงอยู่แล้วว่าเราอยากทำให้ชีวิตคนง่ายขึ้นก็คงไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นแอปพลิเคชันแบบใดแบบหนึ่งแต่ว่าก็คืออะไรก็ตามที่ทำให้ชีวิตคนง่ายขึ้นเนี่ยมันก็น่าทำหมดอย่างที่เราอยากเล่นอยากทำจริงคืออาจจะเป็นอย่างเรื่องของโฮมออโตเมชันสามารถใช้แอปพลิเคชันในการควบคุมของทุกอย่างรอบตัวเราได้อาจจะไม่ใช่แค่ในบ้านเราแต่อาจจะแบบเราสามารถที่จะมอนิเตอร์สมมติตัวผมเองอยู่ข้างนอกอยากมอนิเตอร์ที่ออฟฟิศเป็นยังไงบ้างเราก็อาจจะเปิดแอปพลิเคชันเพื่อที่จะเช็คว่าที่ออฟฟิศเป็นยังไงมีอัลเลอร์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆมีแอปที่ออกมาแล้วมีความภูมิใจชัดเจนเลยก็คืออย่าง Creative Thailand ก็เป็นหนังสือภาษาไทยฉบับแรกบน iPad เลยนะครับก็ถึงวันนี้ก็เกือบปีแล้วที่ออกมาอยู่ในตลาดนะครับก็เรียกว่าฟีดแบคค่อนข้างดีไปคือจากหนังสือปกติที่อยู่ตามร้านกาแฟตามอะไรไม่กี่ที่นะครับก็สามารถที่จะส่งไปขายทั่วโลกจริงๆไม่ได้ขายก็คือส่งไปแจกฟรีให้คนไทยทั่วโลกได้อ่านนะครับแล้วก็มันเปลี่ยนแปลง business process แบบอย่างพลิกโลกเลยก็ว่าได้นะครับอีกอันนึงที่ค่อนข้างภูมิใจก็คืออย่างเป็นแอปพลิเคชันที่เราใช้ในเรื่องของการเทรดหุ้นนะครับคือจริงๆเราไม่ได้จบแค่เทรดหุ้นแต่ว่าเรามีเรื่องของรีเสิร์ชต่างๆมาให้เล่นเรามีเรื่องของ alert ต่างๆที่บอกว่าราคาหุ้นตัวนี้สูงขึ้นระดับนี้เราให้ช่วย alert ออกมาบอกด้วยก็คือมันค่อนข้าง intelligence ในตัวมันเองมันฉลาดพอที่จะเหมือนเรียกว่าเป็น marketing ที่เป็นคอมพิวเตอร์มาช่วยเราได้เลยปัจจุบันบนถ้าสมมติว่าในเรื่องของโมบายทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นเทรนด์ที่มาแน่ๆแล้วก็มีคนที่สนใจที่จะอยากทำแอปพลิเคชันค่อนข้างเยอะแต่ในทางกลับกันก็คือในฝั่งซัพพลายก็ยังซัพพลายได้ไม่เท่ากับที่ดีมานด์มันมีนะครับก็เป็นโอกาสที่ค่อนข้างสวยสำหรับหลายๆคนพอเวลามีคู่แข่งเยอะขึ้นแน่นอนมันก็ยากขึ้นในการทำงานมันก็ขึ้นกับว่าเราจะปรับตัวแล้วก็สร้างข้อแตกต่างได้ยังไงที่
ให้รู้สึกว่าอันเนี้ยเทรนด์มันมาทางนี้แล้วต้องมากับเราแล้วก็มีจุดแข็งที่ต่างจากคนอื่นๆครับผมความฝันของผมในการทำแอปพลิเคชันเนี่ยก็เราอยากจะมีแอปพลิเคชันบางอย่างที่สามารถโตไปได้ในระดับโลกนะครับก็คือมันเหมือนเรามองตั้งแต่วันแรกว่าแบบเราเป็นคนไทยทำแอปพลิเคชันคนมองแว็บแรกก็รู้สึกว่าเฮ้ยประเทศนี้ในภูมิภาคแหลมทองมันจะได้สักแค่ไหนเราก็อยากจะโชว์ว่าเฮ้ยเนี่ยคนไทยทำได้นะแล้วก็ทำได้ในระดับโลกด้วยจริงๆแน่นอนมีอะไรน่าทำเยอะครับคงไม่ได้จำกัดแค่แอปพลิเคชันเราพยายามจะบอกตัวเองเสมอว่าเราไม่ได้ขายแอปเราไม่ได้ทำแอปแต่ตอนนี้เรากำลังทำให้ชีวิตคนง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันทำให้ชีวิตคนง่ายขึ้นได้เนี่ยเราเห็นชัดว่าแอปพลิเคชันมันมีส่วนช่วยให้ชีวิตคนมันง่ายขึ้นได้อย่างชัดเจนก็น่าจะเป็นการทำแอปอย่างเต็มที่จนกว่าเรามองว่าเอ๊ะมันมีเทรนด์ใหม่ที่อาจจะช่วยให้มันง่ายขึ้นได้อีกเราก็ออกมาตอบโจทย์ตรงนี้จริงๆหลายคนอาจจะมองว่าคนทำซอฟต์แวร์เป็นเหมือนพวกเนิร์ดเป็นพวกแบบเหมือนโปรแกรมเมอร์ต้องออกไปทางแบบจริงจังใส่ไทนั่งทำงานอะไรเงี้ยครับแต่ผมมองกลับกันว่าจริงๆโปรแกรมเมอร์มันเป็นงานที่ค่อนข้างเป็นศิลปะพอสมควรเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นศิลปะคนละอย่างกับงานที่เรามองว่าปกติแล้วเป็นศิลปะนะครับโปรแกรมเมอร์ที่สำคัญเลยต้องมีจินตนาการต้องมีไหวพริบที่แยกออกไปจากคนปกตินะครับก็คือต้องมองปัญหาเดียวกันแล้วสามารถแก้ไขปัญหาให้ต่างออกไปได้นะครับแล้วก็มีวิธีที่ง่ายที่สุดในการจัดการกับปัญหานั้นๆแล้วก็เอามาทำให้มันง่ายขึ้นส่งต่อไปให้คนใช้งานได้อย่างที่ผมชอบอันนึงเลยก็คือเรื่องของ Don't Be Evil ของ Google นะครับก็คือไม่ได้สนใจเฉพาะแค่ผลลัพธ์แต่เราสนใจวิธีการด้วยเราควรจะบาลานซ์ทุกอย่างในหลายๆแกนให้ดีว่าจริงๆแล้วเราต้องสนใจทั้งผลลัพธ์แล้วก็วิธีการด้วยในการทำงานเราไม่อยากชนะด้วยการทำให้คนอื่นแพ้แต่เราอยากชนะด้วยแบบการชนะตัวเองมันจะเป็นผู้ชนะที่สวยกว่านะครับจริงๆถ้าจะฝากถึงคนรุ่นใหม่ก็คือสเต็ปแรกเลยของทุกคนก็คือค้นหาตัวเองให้เจอนะครับคนที่โชคดีก็คือคนที่ค้นหาตัวเองได้เร็วหน่อยเมื่อเทียบกับคนอื่นๆนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราชอบอะไรเรารักอะไรแล้วก็ตั้งธงแล้วก็พุ่งไปเลยนะครับเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะโชว์เองว่าสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราทำเวลาผ่านไปสักพักนึงเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยเรามาได้แล้วจริงๆเราไม่รู้ตัวหรอกเวลาเราเดินแต่พอเราถึงแล้วเราหันกลับไปเราจะรู้สึกภูมิใจว่าเอ้ยเรามาได้